หลักล้านกับงานที่ยิ่งใหญ่ให้รู้ว่ารักความเป็นพี่น้องเรียกร้องด้วยหัวใจความสุขแบบนี้นี่แหละ5ล้านขอบคุณที่ไว้ใจโฮโฮสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ตอนนี้เราอยู่ที่อุฮุดอุฮุดภูเขาอุฮุดนะแล้วก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ด้วยก็คือมีสมรภูมิเกิดขึ้นที่นี่ความประเสริฐก็คือเป็นภูเขาที่ท่านนบีบอกว่ามันเป็นภูเขาที่รักเราและเราก็รักมันเช่นเดียวกันแล้วบางรายงานเนี่ยก็บอกด้วยซ้ำว่าอุฮุดเนี่ยเป็นหนึ่งในภูเขาที่มาจากสวรรค์การละหมาดคนตายพร้อมกับไปฝังศพที่เสียชีวิตนั้นจะได้รับภาคผลเท่ากับ2กีรอตก็คือเสมือนกับภูเขาอุฮุด2ลูกด้วยกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับผู้ที่ละหมาดญะนาซะห์และไปร่วมฝังศพที่เสียชีวิตนั้นอาจารย์มีความประเสริฐนบีเนี่ยมักจะขึ้นไปใช่นบีบอกว่าอุฮุดรักเราเราก็รักอุฮุดแล้วก็เช่นกันนบีขึ้นไปครั้งนึงเนี่ยภูเขาสั่นสั่นครับผมนบีก็บอกอุฮุดนิ่งเถอะเพราะบนเจ้าเนี่ยมีนบีคนนึงครับผมซิดดิกคนนึงแล้วก็ชะฮีดคนครับซิดดิกคืออบูบักรแล้วก็ท่านอุมัรกับท่านอุสมานยังเป็นที่มาของสงครามทางประวัติศาสตร์ในอิสลามคือในปีที่3ฮิจเราะห์ศักราชที่ท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้ออกมาทำสงครามกับบรรดามุชริกีนมักกะฮ์กุเรชมี 3,000 นบีมี 1,000 ระหว่างทางเนี่ย300มุนาฟิกกับเบอร์อับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุสลูกับเข้าเมืองไปแสดงว่านบีเหลือ700ต่อ 3,000 3,000 ตรงนี้อุฮุดใช่มั้ยฮะครับผมแล้วก็ตรงนี้ภูเขารูมาข้างหลังข้างหลังภูเขารูมาก็คือภูเขาพลธนูสถานที่ที่นบีบอกว่าตัวท่านนบีเองกับซอฮาบะห์เนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ข้างล่าง650ครับผมอีก50คนเนี่ยขึ้นไปบนข้างบนไปประจำการอยู่บนภูเขาพลธนูเป็นพลธนูคือคอยยิงทหารม้าครับผมกูเรชมาฝั่งนู้นครับผมแล้วมาเผชิญหน้ากับท่านนบีเนี่ยทหารม้าสู้พลธนูไม่ได้พลธนูก็เห็นว่าทรัพย์เฉลยเนี่ยมันถูกทิ้งเอาไว้ก็เลยลงมาเก็บอับดุลลอฮ์มูชูเบตบอกว่าอย่าลงเลยนบีห้ามไม่ให้ลงนะครับผมคือมีประจำการแต่น้อยทำให้คอลิดบินอุบลิดเนี่ยตีโอบล้อมอีกครับผมมาฝั่งนี้ก็ทำให้นบีและซอฮาบะห์อยู่ตรงกลางก็เหมือนกับถูกเขมือบกินเจ็บเปียกแล้วนบีก็เลยหนีไปนี่ฮะไปทางอะไรภูเขาตรงนั้นแล้วก็นบีก็ตกหลุมแล้วก็ฟันของท่านเนี่ยก็หักด้วยแก้มแตกปากแตกแล้วก็มีข่าวปล่อยว่าท่านนบีเสียชีวิตครับผมท้ายแล้วเนี่ยซอฮาบะห์ที่แตกกระเจิงไปแล้วมีซอฮาบะห์บางคนเนี่ยที่เพิ่งมาจากมะดีนะห์ถามว่าพวกท่านจะไปไหนอ่ะบอกนบีเสียชีวิตแล้วเราจะต่อสู้ต่อไปทำไมซอฮาบะห์ท่านนั้นก็เลยบอกว่าแล้วในเมื่อนบีไปแล้วทำไมพวกเราไม่ตามท่านนบีไปล่ะสุดท้ายเนี่ยอัลเลาะห์ก็ให้ท่านนบีสามารถที่จะขับไล่ศัตรูเนี่ยออกไปได้อันนี้ก็คือนี่บทสรุปของสงครามสงครามอุฮุดนี่เป็นกุโบฮะถ้าเป็นในโซนตรงนั้นจะเป็นกูโบของชูฮาดะครับผมผู้ที่เสียชีวิตในสมรภูมิโอ้โห70ท่าน70คนเท่ากับ 10% นะอาจารย์ครับผมใช่มา700ที่เนี่ย700เสีย70ก็คือ 10% ครับผมเยอะมากเลยนั่นก็เป็นท่านนำซะครับผมมุสับอิบนุอุมัยร์แล้วก็ซอบะอาบูโซอีกหลายท่านคำถามคือนั่นก็คืออายะที่ว่าวะลาตะฮีนูวะลาตะฮซะนูวะอันตุมุลอะอ์ลาวนะอินกุนตุมมุมินีนอย่าได้อ่อนแออย่าได้เสียใจเลยทั้งที่พวกเจ้าเป็นผู้ที่สูงส่งหาพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา อยู่ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะที่139หรือ140พี่น้องตอบกันมาเลยนะครับไปหาคำตอบกันมาได้ไปค้นหากันมาช่วยกันในครอบครัวแล้วก็มาตอบผ่านทางไลน์นี้นะเดี๋ยวเรามีของฮะดียะห์ให้นะครับผมครับที่เล็กๆความสุขหลักล้านกับงานที่ยิ่งใหญ่ให้